โดยนายสมพงศ์อมรอวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนำสอสอหกพักร่วมฝ่ายค้านยกเว้นพักเศรษฐกิจใหม่นะคะที่ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นฝ่ายค้านตั้งแต่ช่วงค่าเมื่อวานนี้การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้ก็เลยเหลือแค่หกพักฝ่ายค้านเท่านั้นการยื่นก็ยื่นผ่านนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร 6ลายชื่อนะคะที่คัดมาแล้วจากเดิมที่มีการเปิดเผยว่าจากอภิปรายรัฐมนตรี9คน6คนนี้ประกอบด้วยพลเอกประยุยจันโอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณนายวิษนุเครืองามนายอนุพงศ์ขอภัยค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายดอนปรมัณวินยัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสมพงศ์ก็ย้ำนะคะว่า า6รายชื่อนั้นผ่านการพิจารณาอย่างท่องแท้และมีข้อมูลชัดเจนแล้วไม่มีการพูดคุยต่อรองเรื่องของการถอดรัฐมนตรีคนใดออกจากการอภิปรายสำหรับกรอบระยะเวลาการอภิปรายเบื้องตน้นมองไว้3-4วันและวางตัวผู้อภิปรายไว้20-30คนและย้ำนะคะว่าการอภิปรายไม่ได้หวังโค่นรัฐบาลแต่ต้องการสื่อสารข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้ตัดสินใจส่วนการที่ ที่พักเศรษฐกิจใหม่ถอนตัวจากการเป็นพักร่วมฝ่ายค้านท่านบอกว่ารับทราบเรื่องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตา หัวหน้าพักประชาชาติมั่นใจว่าข้อมูลในการอภิปรายประชาชนจะไม่ผิดหวังซึ่งก็จะมีการหาหรือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งขณะที่ประธานสาภาผู้แทนราษฎรนะคะก็จะส่งเรื่องให้กับเลขาธิการสาภาผู้แทนราษฎรทําการตรวจสอบความถูกต้องภายใน7วันหากไม่มีข้อผิดพลาดจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระและนัดฝ่ายค้านและรัฐบาลหา,หาหรือกําหนดวันกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ